ส่งกำลังใจให้กับอั้มพัชราภาหลังเธอแจ้งข่าวการสูญเสียลูกรักรู้เลยร้องไห้หนักมากเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ยากจะทำใจของอั้มพัชราภาชัยเชื้อที่ล่าสุดเช้าวันนี้10สิงหาคม2566เธอได้โพสต์ภาพผ่านทาง Instagram Story ส่วนตัวหลังเธอได้สูญเสียสุนัขตัวโปรดอีกตัวไปโดยเธอได้เผยภาพคู่น้องหมาที่จากไปกำลังนอนบนตักตัวเองเธอได้ก้มมองด้วยสีหน้าแววตาสุดเศร้าจมูกแดงตาบวมที่รู้เลยว่าร้องไห้หนักมากและอ้ําก็ได้ระบุแคปชั่นข้อความบอกว่าลาก่อนนะลูกคิดถึงและรักสุดหัวใจน้องจากไปวันที่10สิงหาคม2566ตี 3:35 นาทีเชื่อว่าในตอนนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับที่รักอั้มพัชราภาต่างส่งกำลังใจให้กับเธอเป็นจำนวนมากเพราะเธอนั้นรักสุนัขของเธอมากจริงๆทางทีมข่าวขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ